บ้างคะกับภาพบรรยากาศทั้งสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับมารอต้อนรับก็รู้สึกดีใจสำหรับน้องแอนโทเนียค่ะเพราะว่าก็รู้สึกว่าไทยแลนด์ก็ไม่ได้ทอดทิ้งน้องของเราค่ะใช่หลังจากที่วันนั้นพอจบการประกวดเมื่อเกิดได้มีการทักทายหรือว่าพูดคุยอะไรกับน้องไหมคะยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะยังไม่ได้ส่งข้อความอะไรหาน้องหรืออะไรเพราะว่าก็เราก็ไม่รู้นะว่าจิตใจน้องอยู่เป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ตาม IG ที่เราเห็นอยู่เนี่ยน้องเขาก็มีความสุขแล้วก็แฮปปี้ค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอเจอน้องแล้วก็จะได้กอดน้องค่ะแล้วในส่วนของพี่เกดเราเป็นยังไงบ้างคะสภาพจิตใจเราหลังจากวันที่บอกตรงๆตัวเกดเองอ่ะยังมูฟออนไม่ได้จริงๆก็ต้องได้แหละแต่ลึกๆอ่ะก็ยังรู้สึกว่ามงมิสยูนิเวิร์สต้องอยู่บนหัวของน้องแอนโทเนียค่ะก็นั่นนะคะก็ไม่รู้ก็มีความรู้สึกว่ายังไงมงนี้ก็เป็นของน้องแอนโทเนียไม่รู้แต่ก็ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่ค่ะค่ะกับดราม่าที่เกิดขึ้นกับเกดในเรื่องของการเดินของน้องอะไรอย่างเงี้ยเกดได้รับฟีดแบคตรงนี้มากไหมคะเกดไม่ทราบเลยมีดราม่าอะไรนะในเรื่องของการเดินเหมือนน้องไม่ได้แบบปล่อยเต็มตั้งแต่พีริมถ้าเกิดเปรียบเทียบกับนิทราตัวอย่างเงี้ยค่ะเหรอถ้าน้องเดินไม่ดีน้องก็คงไม่ได้ไปยืนจับมือหรอกแต่ว่าเราก็ยินดีที่จะรับฟังทุกคอมเมนต์นะคะเกดคิดว่าการที่หลังจากที่น้องเขาประกวดเสร็จแล้วก็มาพูดแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ค่ะก็รับฟังค่ะก็ขอบคุณมากค่ะแต่เกดคิดว่าถ้าน้องไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีหรือถึงที่สุดก็คงไม่ไปยืนจับมือหรอกค่ะพี่เกดอยากจะตอบค่ะกับคอมเมนต์ของแฟนนางงามยังไงบ้างว่าคนมองว่าเหมือนเราอ่ะดันน้องไปจนถึงจับมือใช้คำว่าดันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนน้องเข้าได้ด้วยเพราะว่าเรียกว่าคนไทยเป็นเจ้าของเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยดันน้องไปจนถึงจับมือได้เกดคิดว่าผลงานก็เห็นชัดมันชัดเจนอยู่แล้วอ่ะใครจะพูดอะไรก็พูดเถอะใช่ไหมมันประกวดจบแล้วอ่ะใครจะพูดอะไรก็พูดเก่งกันจังเลยนะก็อยากจะเห็นเหมือนกันไอ้พวกที่พูดอ่ะลองทำมั่งสิการเป็นนางงามสมัยนี้ยุคนี้มันยากแค่ไหนมันต้องครบทุกอย่างมันต้องโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมวันนี้เป็นวันดีไม่อยากจะพูดอะไรไม่ดีเลยค่ะเอาเหอะเราก็รับฟังทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณมากค่ะเห็นนะกับเห็นกระแสหลังจากที่วันนั้นที่น้องจับมือกระแสตอนนี้มันกลายเป็นไปทั่วประเทศเลยเนี่ยค่ะเกดเป็นไงบ้างคะเกดคิดว่าในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาปีนี้เราเห็นว่านางงามของไทยแลนด์คือน้องแอนโทเนียเนี่ยค่ะเป็นที่ภาคภูมิใจของเรานะคะรองอันดับหนึ่งคือก็สุดยอดถึงแม้ว่าโอเคไม่ได้มงแต่ว่าได้ไปยืนจับมือนะคะเด็กยุคใหม่รุ่นนี้มีใครเคยเห็นภาพนี้มาบ้างถามจริงเหอะภูมิใจมะล่ะเกดอะเกิดทันพี่ปุ๋ยเกดเคยเห็นภาพนี้มาแล้วแล้วเกดเห็นยุคของที่พี่ปุ๋ยได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สการที่ได้เห็นรอบ2ที่ไทยแลนด์ได้ไปยืนจับมือก็ถือว่าเป็นบุญตาเกดเชื่อว่าทุกคนนี้ก็ต้องรู้สึกภูมิใจค่ะเพราะฉะนั้นอย่ามาเนกาทีฟเลยอย่ามาติอย่ามาอะไรเลยเรามายินดีกับความเหนื่อยแล้วก็น้ำตาที่น้องเขาจะต้องผ่านอะไรมาตั้งสารพัดเยอะแยะเรามาภูมิใจเรามาดีใจกับน้องดีกว่าพี่เกดถ้าได้เจอน้องวันนี้พี่เกดอยากจะพูดอะไรกับน้องเป็นพิเศษไหมคะโอ้หลายอย่างแต่คงไม่พูดอะไรค่ะคงแค่ได้กอดอย่างเดียวอะค่ะใช่พี่เกดคิดว่าไงคะที่บอกว่าส่งดีแค่ไหนไปเขาก็ไม่เอาอันนี้เกดไม่เห็นด้วยหรอกนะคะเกดคิดว่ามันต้องหลายปัจจัยอะมันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่แฟนๆในฮอลนั้นส่งเสียงเชียร์ออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเกดรู้สึกว่ามันหลายๆปัจจัยแต่นี้คือเป็นเอ็กซ์พอร์ตที่สุดยอดที่สุดณเวลานี้ของไทยแลนด์แต่เราไม่รู้ว่าปีหน้าอีก2ปี3ปีจากนี้จะมีเพชรที่งามมาเป็นตัวแทนของไทยแลนด์เรายังไม่รู้ว่าคนนั้นเนี่ยคือใครเพราะฉะนั้นเกดไม่ได้ลูสโฮปหรอกค่ะเพราะว่า
ทุกๆปีมันก็จะต้องดีขึ้นดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมค่ะพี่เกดครับลองในสายสปายไทยแลนด์อย่างปีหน้า2024เนี่ยต้องเป็นคนแบบไหนที่แบบเพราะว่าปีนี้แอนโทเนียทำไว้ดีมากก็ต้องดีกว่าก็แค่นั้นน่ะมันก็ต้องดีกว่ามันก็จะต้องไม่รู้สิเราไม่รู้เพราะว่าเทรนด์ของแต่ละปีแต่ละยุคมันก็เปลี่ยนไปเราอาจจะต้องสเกลดาวแล้วก็เป็นแบบบ้านๆเลยแล้วก็แบบไม่เยอะไม่อะไรก็ได้หรือมันก็อาจจะต้องสเปเชียลมากกว่านี้อีกก็ได้เราไม่รู้ค่ะใช่วันนี้จะมีโมเมนต์แบบว่ามีน้ำตาไหมครับเก๋ถ้าน้องมาถึงโอ้เก๋ว่าต้องมีอยู่แล้วแหละเกดว่าต้องมีอยู่แล้วแหละค่ะแต่ว่าบอกได้เลยว่าเกดแล้วก็ทีมมิวส์นะคะก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสที่เป็นส่วนหนึ่งของน้องแอนโทเนียที่ช่วยผลักดันน้องให้ถึงที่สุดค่ะขอบคุณมากค่ะ